ุ้มถ่ายนะเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ส่วนกลางนะคะคือไซส์เล็กนะครับเป็นส่วนประกอบของทะเลแคมานะครับมาเริ่มต้นจากเอพีโดมิสนะครับเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุดเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ชั้นนอกสุดนะครับทำหน้าที่ป้องกันอันตรายให้แก่เนื้อเยื่อภายในรากนะครับบางครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรากเพื่อดูดซึมน้ำและได้ธาตุครับต่อมาเอนโดเดอร์มิสนะครับเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในเนื้อเยื่อของรากนะครับมีลักษณะคล้ายทะเลแคมานะครับมีสารลิกนินแล้วก็ซูเปอร์ลิกนะครับไอแมทมึงก็นะมีอยู่ในขนาดมีแถบนี่แถบเรียกว่าแคปพาเรียนสตริปนะครับเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างของเรียงตัวติดแน่นไม่มีช่องว่างนะครับมานะครับวัดกราฟแคมเบียมเป็นแคมเบียมที่อยู่ในเนื้อเยื่อลำเลียงไซเลมและโฟเอมนะครับระยะที่2คนเดียวเลยเนาะการที่จะดูในแต่ละปีของเพื่อนนะครับเพื่อนพรีเซนต์อยู่ไหมเป็นเนื้อเยื่อที่จะเดินเติบโตทางด้านข้างนะครับภายในลำต้นจะถูกจับถูกเต็มที่ให้ความแข็งแรงแต่โครงสร้างของพืชพบมากบริเวณเอพีเดอร์มิสลำของลำต้นก้านใบแต่ไม่พบในรากครับโอ้ทำได้เฮ้ยต้องมาไปสเกอร์เร่งที่มานะคะเป็นเนื้อเยื่อที่ช่วยพยุงและให้ความแข็งแรงแก่ในส่วนต่างๆของพืช